ผมยังเชื่อเรื่องของกฎของแรงดึงดูดนะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนดีแล้วเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์มาตลอดอย่างเงี้ยมันจะนำพาไปซึ่งสังคมที่เราเจอคนแบบนั้นเหมือนกันความรักเนี่ยมันเหมือนกับอาหารจานโปรดครับคืออาหารจานโปรดเนี่ยสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอ่ะมันจะมีเมนูนึงป๊อปอัพมาในหัวว่าเราชอบอาหารชนิดนี้คืออาหารจานโปรดของเราเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแบบเป็นรสชาติเดิมทุกๆครั้งเราจะใส่แบบน้ำปลาเราจะใส่น้ำตาลใส่พริกเพิ่มเข้าไปแต่สุดท้ายแล้วมันคือการปรุงรสให้แบบมันกลมกล่อมแล้วมันโอเคในทุกๆครั้งมากกว่ามันก็เรื่องเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นคนที่รักหรือคนที่ใช่การที่เราจะรักคนคนหนึ่งอ่ะเขาต้องมีบางอย่างที่ใช่สำหรับเราสเปคอะไรบางอย่างที่เราพยายามตั้งธงเอาไว้ตอนแรกว่าต้องเป็นคนที่สูงเท่านี้หุ่นแบบนี้หน้าตาแบบนี้จริงๆแล้วไม่มีความหมายเลยครับเพราะว่าทุกอย่างมันคือการที่คนคนนั้นเนี่ยเขารวมทุกๆเอลิเมนต์รวมกันทั้งหน้าตานิสัยการกระทำทุกอย่างมันรวมกันแล้วคนนั้นแหละใช่สำหรับเรามันก็มักจะเป็นคนที่เรารักด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือซื่อสัตย์ต่อกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันสิ่งที่ตามมาคือความซื่อสัตย์และความเชื่อใจซึ่งกันและกันคือการไม่ล้ำเส้นในความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนมันจะทำให้หลายๆอย่างมันราบรื่นมากขึ้นมีอะไรที่รู้สึกคลางแคลงใจพูดกันตรงๆแล้วพยายามแก้ไขไปด้วยกันบางทีเราจินตนาการไปเยอะมากเกินไปแล้วมันอาจจะไม่มีอะไรถูกเลยสักอย่างก็ได้ผมยังเชื่อเรื่องของกฎของแรงดึงดูดนะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนดีแล้วเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์มาตลอดอย่างเงี้ยมันจะนำพาไปซึ่งสังคมที่เราเจอคนแบบนั้นเหมือนกันคือมันคงบอกไม่ได้หรอกว่าเราจะตัดสินคนคนนึงว่าซื่อสัตย์แต่บางทีเราต้องเชื่อในเซนส์อะไรบางอย่างเราต้องมีเซนส์อะไรบางอย่างว่าเราเชื่อใจคนนี้ได้แล้วคนนี้ไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยอันที่เราจะต้องเชื่อเซนส์ให้มากขึ้นเราต้องแบบศรัทธาเราจะต้องศรัทธาในตัวเขาระดับนึงก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเคลียร์ก่อนเราต้องเคลียร์ให้จบก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ครั้งก่อนเนี่ยมันเจ็บเพราะอะไรถ้าเกิดว่ามันเจ็บเพราะอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาทำไม่ดีกับเราอันนั้นเป็นปัญหาของเขาแล้วเราไม่สามารถที่จะตีรวมว่าคนคนนั้นน่ะมันเหมือนกับทุกๆคนที่จะเข้ามาใหม่ในชีวิตได้แสดงว่าเราสามารถมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่ได้เลยโดยไม่ต้องไปสนใจเรื่องเก่าๆแล้วถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ครั้งก่อนมันจบเพราะว่าเราไม่ดีเองเราเป็นสาเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์มันจบลงเราต้องมาวิเคราะห์ครับว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์นั้นน่ะอะไรบ้างที่มันเป็นข้อเสียของเราตอนนั้นแล้วเราปรับได้ไหมเราพยายามที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าทำได้แล้วเราคิดว่าเราแก้ได้แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือการเปิดโอกาสให้ตัวเองกับบุคคลใหม่ๆกับสิ่งใหม่ๆแต่มันต้องไม่เริ่มจากความเหงานะมันต้องเริ่มจากการที่เรารู้สึกเราพร้อมที่เราจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วสุดท้ายแล้วมันจะดึงดูดสิ่งที่เหมาะกับเราเข้ามาหาเราเองครับแต่ไม่ใช่ว่าเราเหงาแล้วเราพยายามที่จะไปคุยกับคนนู้นคนนี้ไม่เลือกหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วมันมีแต่เหงามากกว่าเดิมแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมันเสียเวลา